แจงไม่ให้สัมภาษณ์วันทำสาระงานอื่นหายหลายเรื่องไม่เกี่ยวข้องวอนเคารพกันและกันการเมืองวันที่12มิถุนายน2567 19:09 น.อิงแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแจงไม่ให้สัมภาษณ์วันทำสาระงานอื่นหายหลายเรื่องไม่เกี่ยวข้องวอนเคารพกันและกันเมื่อวันที่12มิถุนายน67นางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยโพสต์เฟซบุ๊กว่าอิงขอชี้แจงกรณีพาดหัวข่าวว่าหนีสื่อและปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะคะด้วยหน้าที่ของอิงในฐานะคนทำงานการเมืองหัวหน้าพรรคการเมืองหัวหน้าทีมซอฟต์พาวเวอร์การไปร่วมงานสำคัญต่างๆมีความจำเป็นที่จะต้องสื่อสารตัวงานนั้นๆออกมาให้ได้มากที่สุดซึ่งในแต่ละงานไม่ว่าจะหน่วยงานรัฐหรือภาคเอกชนทุกงานต่างมีประเด็นของตัวเองและล้วนร่วมผลักดันประเทศของเราให้เดินไปข้างหน้าแต่ทุกครั้งที่อิงปรากฏตัวและต้องตอบคำถามการเมืองเรื่องการเมืองจะอยู่นอกเนื้อหาที่เจ้าภาพหรือเจ้าของงานต้องการสื่อสารมาตลอดซึ่งอิงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกวันนี้อิงมาร่วมงานแถลงข่าวเลิฟไพรซึ่งมีหลายภาคส่วนร่วมจัดงานนี้โดยมีความสำคัญในการสนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศในประเทศไทยรวมถึงเป็นอีเวนต์สำคัญที่จะผลักดันประเทศไทยให้ไปถึงเป้าหมายเจ้าภาพเวิลด์ไพรซ์จึงขอปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนโดยเฉพาะในประเด็นการเมืองเพราะไม่ต้องการให้สาระที่งานนี้ต้องการสื่อสารหายไปเพราะข่าวการเมืองกลบซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นที่สำคัญประเด็นที่สื่อมวลชนต้องการถามกับอิงเป็นประเด็นที่สามารถถามได้โดยตรงจากท่านนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีหรือบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณพ่อก็สามารถถามท่านได้โดยตรงเลยค่ะหลายเรื่องไม่เกี่ยวข้องกับอิงหลายเรื่องไม่ใช่เรื่องที่รอคำตอบไม่ได้ซึ่งทั้งหมดไม่จำเป็นต้องได้รับคำตอบจากอิงค่ะในฐานะนักการเมืองทราบดีว่าไม่สามารถเลี่ยงการทำงานกับสื่อมวลชนและการวิพากษ์วิจารณ์ได้ซึ่งต้องพูดตามตรงว่าอิงให้เกียรติสื่อมวลชนทุกครั้งพยายามตอบทุกคำถามที่ช่วยกันหาทางออกของสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทที่อิงรับผิดชอบโดยตรงอยากจะขอความร่วมมือให้เกียรติกันและกันคำนึงถึงจุดประสงค์ของงานและเคารพสิทธิซึ่งกันและกันค่ะ ฟังแอปพูดถึงสิทธิที่เราจดทะเบียนสมรสไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะฝ่ายหญิงมีสิทธิอะไรบ้างบันเทิงวันที่12มิถุนายน2567 15:05 น.ฟังแอปทักษออนพูดถึงสิทธิที่เราจดทะเบียนสมรสไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะฝ่ายหญิงมีสิทธิอะไรบ้างจริงๆแล้วทุกอย่างมันครึ่งประเด็นเรื่องราวนักร้องดังฟ้องภรรยายักยอกเงินกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาแบ่งมรดกสินสมรสเป็นเรื่องราวที่วิพากษ์วิจารณ์กันร้อนแรงขณะนี้หลายแง่มุมโพลีพลัสเผยคลิปบางช่วงบางตอนในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองขณะแอปทักษออนพูดถึงประเด็นจดทะเบียนสมรสมีสิทธิอะไรบ้างว่าสิทธิในการที่เราจดทะเบียนสมรสไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะฝ่ายหญิงอย่างเดียวจริงๆแล้วทุกอย่างมันครึ่งแม้แต่เวลามีปัญหาแล้วต้องแบ่งสินสมรสก็คนละครึ่งหรือแม้กระทั่งสิทธิมรดกกว่ามีใบทะเบียนสมรสบุตรก็จะได้รับมรดกทันทีจะได้ไม่เกิดปัญหาหรือแม้กระทั่งการคบชู้ไม่ต้องกังวลว่าคุณจะถูกฟ้องฝ่ายเดียวแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งผิดคุณก็ฟ้องเขาได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงสิทธิอื่นๆในการรับผลประโยชน์กรมธรรม์ต่างๆสมมุติมีประกันชีวิตหรือมีอะไรคุณก็จะได้รับสิทธินั้นทันที
รัฐบาลชวนลูกหนี้ร่วมงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมการเมืองวันที่13มิถุนายน2567 7:01 น.รัฐบาลชวนลูกหนี้ร่วมงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าสางหนี้ช่วยประชาชนเป็นหนี้739ล้านบาทปลดผู้ค้ำประกันกยศ. 9,850 รายวันที่13มิถุนายน67นางสาวเกณิกาอุ่นจิตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงนโยบายแก้หนี้นอกระบบของรัฐบาลว่าพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมมาตั้งแต่เดือนมกราคมและจะดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายนนี้ครอบคลุม76จังหวัดทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอาทิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.ธนาคารพาณิชย์สถาบันสินเชื่อต่างๆและสถาบันการเงินสำหรับผลการจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมครั้งที่1ถึง10สามารถไกล่เกลี่ยช่วยเหลือประชาชนที่เป็นหนี้สำเร็จจำนวน 11,579 รายลดค่าใช้จ่ายประชาชน 739,681,517 บาท 98 สตางค์และปลดผู้ค้ำประกันกยศ. 9,850 รายแบ่งเป็นก่อนฟ้องกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพไกล่เกลี่ยสำเร็จ 5,049 รายลดค่าใช้จ่าย 655,804,512 บาทและหลังศาลพิพากษากรมบังคับคดีไกล่เกลี่ยสำเร็จ 6,530 รายลดค่าใช้จ่าย 83,877,005.98 บาทนางสาวเกณิกากล่าวว่าการจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินค่าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยเข้าถึงความยุติธรรมรวมถึงสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนโดยลูกหนี้จะได้รับโปรโมชั่นนอกจากจะไม่ถูกฟ้องคดีไม่ถูกยึดทรัพย์ไม่ถูกขายทอดตลาดแล้วยังจะได้รับสิทธิพิเศษส่วนลดจบหนี้ส่วนลดดอกเบี้ยลดค่างวดและขยายระยะเวลาการผ่อนชำระให้คำปรึกษาทางกฎหมายหรือการเงินของหน่วยงานและการให้บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษารวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมายหากผู้ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมต้องการข้อมูลเพิ่มสามารถโทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี03451-0342หรือสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77และกรมบังคับคดีโทร1111กด79